ในครั้งพุทธกาลในครั้งพุทธกาลบรรดาสาวกทั้งหลายเมื่อได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วทรงเสาะแสวงหาธรรมจะอยู่กับที่ก็ตามจะไปที่ใดก็ตามมีการเสาะแสวงหาธรรมเป็นสำคัญยิ่งกว่าการเที่ยวเตร่เร่ร่อนไปต่างๆจึงหาเหตุหาผลหากฎเกณฑ์ไม่ได้เที่ยวดูบ้านดูเมืองดูสถานที่นั่นที่นี่ดูวัตถุนิยมเปิดหูเปิดตามันเป็นเรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องของศาสนาไม่ใช่เรื่องของธรรมผู้ปฏิบัติจึงควรหนักแน่นในเรื่องธรรมอย่าเอานิสัยคฤหัสถ์ที่เคยชอบเที่ยวซอกแซกที่นั่นที่นี่ไม่มีขอบเขตเหตุผลมาใช้อันเป็นการทำลายตัวในเพศแห่งสมณะหลักฐานยืนยันในครั้งพุทธกาลมีเป็นที่มั่นเหมาะในใจเหลือเกินในบรรดาสาวกทั้งหลายที่เรียกว่าสาวกประวัติคือประวัติของสาวกนั่นแหละท่านผู้ทรงมรรคทรงผลท่านดำเนินอย่างนั้นท่านไม่ได้เที่ยวเร่ร่อนไปที่ไหนที่นี่และสนใจกับการสั่งสอนญาติโยมสนใจกับดุหน้าที่การงานเรื่องชื่อเสียงยิ่งศักดิ์กิติคุณอะไรเสกสรรกันไปแบบบ้าๆบอๆมันขัดกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเครื่องแก้กิเลสสิ่งที่พาให้วุ่นวายอยู่นี่ไม่ถอยดวงใจกับธรรมเป็นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดการออกไปก็เพื่อไปเที่ยวหาวิเวกคือสถานที่สงบงบเงียบปราศจากผู้คนหรือสิ่งก่อกวนต่างๆรบกวนต่างๆในบำเพ็ญสมณธรรมด้วยความสะดวกสบายเมื่อมีข้อข้องใจอันใดก็ถามเพื่อนหรือครูอาจารย์ในข้างพุทธการเมื่อมีข้อข้องใจบรรดาสาวกมาทูลถามพระพุทธเจ้านี่เป็นประเพณีที่ท่านผู้ทรงมรรคทรงผลจนล่ำลือโลกมาเป็นเวลานานถึงสมัยปัจจุบันนี้ท่านดำเนินอย่างนั้นเราจึงควรอย่างยิ่งที่จะยึดถือหลักปฏิปทาของท่านมาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสโดยบังคับจิตใจให้เป็นไปตามแนวปฏิปทาของท่านซึ่งเป็นปฏิปทาที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วเรียกว่าสุปฏิปันโนอุชุญายะสามิกิปฏิปันโนหรือปฏิบัติดีปฏิบัติเป็นอัตเป็นธรรมก็ดีทั้งนั้นการปฏิบัติเพื่อแก้ที่เหตุดีทั้งนั้นตรงก็ตรงต่อเหตุต่อผลต่อธรรมไม่มีเอ็นมีเอียงไปทางโลกาภิวัตน์ญาณปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในความจริงทั้งหลายจริงๆทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลสามเมจิว่าปฏิบัติชอบเป็นที่มาแห่งความเลื่อมใสปฏิบัติสมควรแก่ธรรมนี่ลงในจุดเดียวกันนี้ทั้งนั้นแต่ท่านแยกขยายไปแล้วผู้ปฏิบัติพึงคำหนึ่งด้วยดีหลักธรรมเหล่านี้อย่าให้ผิดแวกให้ยึดเสมอจะสมกับคำว่าสังฆังฉันนังกระฉามที่สาวกทั้งหลายคือพระสงฆ์ทั้งหลายท่านเป็นฐานะของเราทั้งคำสนังกระฉามมันเป็นฐานะได้อย่างไรดูปฏิปทาของท่าน
เล่งมันเสมอยาวนิสัยของที่เป็นคารวาสมาใช้ในวงของศาสนาแล้ววงของพระเพศของพระเราจะเป็นการทำลายถ้าเราไม่ใช่คารวาสจิตใจของเรามีความมุ่งหวังต่ออัตตธรรมและได้ลาภเพศของคารวาสแบบของคารวาสทั้งหลายมาแล้วมาเป็นพระเป็นเพศของพระปฏิบัติตามแบบของพระผู้ตั้งใจจะถอดถอนกิเลสออกจากใจด้วยข้อปฏิบัติอันเป็นสามีกิปฏิปันโนให้มีเหตุมีผลมีหลักใจอย่าเอาความอยากเข้ามาเป็นเครื่องถุดลากอย่าหลงความอยากนั้นว่าเป็นตนว่าเป็นอัตเป็นธรรมความอยากส่วนมากเราอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นคือปนมายาของกิเลสคิดจะไปที่นั่นคิดจะไปเที่ยวที่นี่หาเรื่องยุ่งกับตัวเองเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรตัวไหนตัวมันอยากไปนั่นถ้าเป็นนักปฏิบัติมันอยากอยู่ที่ตรงไหนถ้าไม่อยากอยู่ที่ดวงใจหรือหัวใจนั้นจะอยากอยู่ที่ตรงไหนคนตายแล้วไม่มีอยากมันอยากอยู่ที่ดวงใจหัวใจเหตุใดมันจึงอยากเพราะสิ่งที่สิ่งบกพร่องมีอยู่ภายในได้แก่กิเลสหลายประเภทฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นนั่นแหละตัวหิวโหยตัวไม่มีเมืองพอผลักดันจิตใจออกมาให้อยากอยากไม่เข้าเรื่องเข้าราวอยากตามแนวทางของมันคืออยากตามแนวทางของกิเลสไม่ใช่อยากตามแนวทางของธรรมถ้าอยากตามแนวทางของธรรมไม่เรียกว่ากิเลสอาสวะไม่เรียกว่าเป็นตัณหาเป็นมรรคเนี่ยแยกออกมาเป็นมรรคเช่นอยากพ้นทุกข์มีความอยากเป็นกำลังหรือมีความอยากมากเพียงไรความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามบึกบึนยิ่งมีมากเข้าไปโดยลำดับกำลังความอยากประเภทนี้เรียกว่าความอยากที่เป็นมรรคมรรคปฏิปทาแต่คนที่เข้าใจผิดในแง่นี้มีอยู่มากอยากปนิพันธ์ก็เป็นปัญหาหาเรื่องบ้าอะไรก็มีแต่คนตายแล้วนั่นที่ไม่อยากอะไรคนอยากดีจะเป็นปัญหาแล้วจะดีได้ยังไงเมื่อมันเป็นปัญหาแล้วอยากตัณหาให้ละตัณหาควรฟังดิความอยากคือตัณหาเวลาอยากไปนิพพานก็อยากเมื่อถึงนิพพานก็ละความอยากให้ละความอยากบังคับให้ละความอยากความอยากไปนิพพานความอยากหลุดพ้นจากทุกข์นั่นคือเป็นความคิดความนำดีชอบแล้วเป็นความเห็นที่ชอบแล้วนี่เป็นมรรคอยู่แล้วการดำเนินตามความอยากนั้นก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาอันถูกต้องดีงามอยู่แล้วนี่แหละเรื่องของมรรคอยากพ้นทุกข์อันเป็นหลักสำคัญเรียกว่าเป็นมรรคไม่ใช่เป็นกิเลสเจตสิกกระทำคิดปรุงขึ้นมาถ้าเป็นเรื่องของกิเลสผลักดันให้ปรุงขึ้นมาจะเป็นสิ่งที่เพิ่มพูนกิเลสให้หนักมากขึ้นเรื่อยให้มีมากขึ้นเรื่อยแต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมนี่แล้วจะเป็นมรรคอันแรกนั้นเป็นสมุทัยเครื่องส่งเสริมกิเลสผลิตกิเลสขึ้นมาเพิ่มพูนเรื่อยความอยากอันหลังหรือความคิดอันหลังที่เป็นปรปักษ์ต่อกันกับเรื่องที่เหลือนั้นเรียกว่ามรรคการใช้มรรคการดำเนินมรรคไม่ใช้สังขารเราจะเอาอะไรมาใช้ความคิดความปรุงปัญญาก็ออกจากความคิดความปรุงเป็นสิ่งที่ดับได้เกิดได้ดับได้ปัญญาเพราะเป็นเรื่องสมมุติสติ
ซึ่งอยู่ในวงสมมุตินี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดได้ดับได้ให้เจริญขึ้นได้เสื่อมลงก็ได้ทั้งปัญญาทั้งสติทั้งสมาธิมีความเจริญและเสื่อมได้เช่นเดียวกันเพราะเป็นสมแต่เพราะเป็นสมมุติคำว่าสมมุติหรือย่อมเป็นของไม่คงเส้นคงวาได้เหมือนวิมุติพยายามใช้สังขารอันเป็นฝ่ายมรรคปราบสังขารอันเป็นฝ่ายสมุทัยซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวนี้ให้ได้ชัยชนะและความแยกคายไปโดยหมดจะสมชื่อร่มนามมากเป็นผู้มาอบรมศึกษาเพื่อความเพียรฉลาดและถอดถอนตนออกจากสิ่งที่เป็นภัยตามหลักธรรมที่ท่านกำหนดไว้แล้วอาชีเลไม่เคยให้คุณแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่ไหนแต่ไรมามีมากมีน้อยย่อมเป็นเครื่องก่อควรเสมอไปจึงต้องให้ละเมื่อละได้มากได้น้อยความสุขความสบายความเบาใจก็มีมากขึ้นละได้เสียโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรกวนใจเลยหมดสิ่งกวนใจนั่นเราจะเห็นได้ชัดๆว่ากิเลสคือสิ่งกวนใจโดยแท้มีมากมีน้อยกวนตามมากตามน้อยตามที่มีหมดไม่มีอะไรเหลือเลยกิเลสภายในจิตใจแน่นอนไม่มีและไม่มีอะไรกวนใจเลยนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีได้ในธรรมสุดยอดนี้ด้วยไม่ว่าจะความสงบมาโดยลำดับทางขั้นสมาธิเลยความสงบราบคาบเพราะปราบกิเลสให้สิ้นซากไปจากใจแล้วนี้เป็นสันติธรรมเป็นความสงบอันยอดเยี่ยมเป็นความสงบอันสมบูรณ์นี่เห็นได้ชัดตรงนี้เมื่อกิเลสสิ้นซากไปโดยไม่มีเหลือแล้วเป็นขันติธรรมอยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดกวนใจเลยมีแต่ขันธ์ห้ายึดยึดตามธรรมชาติของเขาเท่านั้นพอถึงกาลเวลาแล้วมันก็ผ่านมันไปเช่นตายตายก็เรื่องของขันธ์ของธาตุไม่ใช่เรื่องของวิมุตติคือความหลุดพ้นความบริสุทธิ์ตรงนั้นตายหรือสลายไปเพราะฉะนั้นพัฒนาตนท่านจึงไม่วิตกวิจารณ์กับเรื่องความเป็นความตายเพราะท่านเรียนรู้แล้วโดยหลักธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แล้วผู้นักปฏิบัติอย่าเล็งผู้อื่นผู้ใดให้นอกเหนือไปจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดังที่พ่อแม่ครูอาจารย์เคยแสดงเสมอเมื่อท่านทั้งหลายถ้าเกิดความขัดข้องยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ในสถานที่ใดหรือสังคมใดก็ตามสังคมก็หมายถึงเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์สถานที่ใดหมายถึงสถานที่ทำความภาคเพียรหรือสถานที่ในบ้านในป่าในตลาดล่ามเลอะไรก็แล้วแต่อย่าถือผู้ใดเป็นสาระอย่าถือผู้ใดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเครื่องทดสอบเนี่ยให้ถือเราตถาคตกับธรรมกับพระสงฆ์เป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องยึดเพิ่งเป็นเพิ่งตายเธอทั้งหลายจะไม่ท่าเสียทีกับเหตุการณ์นั้นนั้นนี่อาจารย์มั่นท่านเคยแสดงเสมอแล้วบาลีก็มีท่านฟังสิเราอาศัยโลกแต่ไม่ยึดโลกมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ยิ่งกว่าเรื่องธรรมมีธรรมในใจเสมอเราต่อเวลานี้เราต่อสู้กับกิเลสกิเลสต้องกวนเราเสมอเราจะภาวนาหรือไม่ภาวนากิเลสต้องกวนอยู่วันยั่งค่ำทุกอิริยาบถไม่มีอิริยาบถใดที่กิเลสไม่กวนนอกจากเวลาหลับสนิททั้งนั้นจิตไม่ทำงานกิเลสก็ไม่ผลักดันออกมาให้ทำงานกิเลสก็สงบตัวนอกจากเวลาหลับสนิทตื่นเราตื่นขึ้นมาแล้วมีแต่เรื่องของกิเลสรบกวนทั้งนั้นเมื่อมันรบกวนอยู่เช่นนี้เราจะผิดศาสตราอาวุธเครื่องแก้ไขหรือปราบปรามกันได้ด้วยวิธี
เราจึงต้องสนใจมากในสิ่งนี้อย่าลืมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้นอกเหนือจากใจดวงนี้ให้ปฏิบัติไปเถอะคำว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีเอกีภูตัมปนะคะโตเป็นธรรมชาติอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นจะทราบภายในจิตของผู้เป็นนั่นแหละไม่ทราบจากที่อื่นที่ใดไม่เป็นมัตถุไม่อยู่ที่นู่นที่นี่รู้ที่จิตบริสุทธิ์เอาให้ดีการภาวนาให้มีความเข้มแข็งต่อการประพฤติปฏิบัติเราทราบแล้วว่าเรารบกับกิเลสกิเลสมันกวนแนวดังที่พูดตะกี้นั่นแหละการกวนของกิเลสก็คือเป็นสิ่งที่แสดงให้เราเห็นได้ชัดว่ามีข้าศึกเข้ามาประจันหน้าเราประจันบานกันต่อจิตใจอันรวมเดียวกันกับมรรคที่กำลังดำเนินฝึกสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นให้ขนาดทุกระยะจากลดละพอจิตนอกเหนือไปจากการฝึกการทรมานนี้ไม่ได้เครื่องฝึกทรมานจิตใจของเราจะมักปฏิปทาตามแต่ท่านผู้ใดจะมีอุบายวิธีการต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของธรรมแก้กิเลสได้นั่นท่านเรียกว่าธรรมคิดขึ้นมาฝึกขึ้นมาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงให้ทันกับเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับตนอยู่เสมออย่าไปนอนจมอยู่เฉยๆด้วยความนอนใจถ้าหาความเฉลียวฉลาดไม่ได้กิเลสมากจิตใจก็ทุกข์มากการฝึกทรมานก็ลำบากนะนี่มีน้อยลงไปการฝึกทรมานอย่างผักอย่างผลอย่างผักผลหรือโลดผลโลดผลก็น้อยลงไปนี่เลยละเอียดลงไปโดยลำดับการฝึกทรมานตนก็ละเอียดลงไปแม้จะเหมือนกับน้ำทับน้ำซึมไหลลงทั้งหน้าแล้งหน้าแล้งหน้าฝนก็ตามก็เป็นไปตามเรื่องของกิเลสที่พาให้เป็นไปว่าหนักเบามากน้อยเพียงไรกิเลสประเภทนั้นๆน่ะกับธรรมเป็นเครื่องแก้ด้านแก่สติปัญญาเป็นสำคัญอันนี้ก็ต้องเดินไปตามด้วยน้ำหนักครับให้พอๆกันไปแต่ยังไงสติปัญญาต้องเหนือกว่าอยู่เสมอไม่เหนือกิเลสไม่หลุดลอยไปหากว่ามันพอดีกับกิเลสประเภทนั้นๆเช่นเดียวกับเครื่องมือก่อสร้างจุดวัตถุต่างๆขึ้นมาเครื่องมือกับสิ่งนั้นต้องเหมาะสมกันพอดีกันมันถึงจะสร้างสิ่งนั้นให้สำเร็จไปได้ด้วยความสวยงามและมั่นคงเราไม่อยากเห็นหมู่เพื่อนเร่ร่อนๆจับจับจดๆหาความจริงจังไม่ได้ไม่ใช่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราอยากพบอยากเห็นแต่ความเอากินเอาจังตั้งหน้าตั้งตาสู้สมกับเราเป็นนักรบตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าปืนจักรดาของเรานี่เป็นทางถอดถอนกิเลสโดยแท้ความหมดแอท้อถอยไม่ใช่ทางถอดถอนนอกจากความปราชัยพ่ายแพ้อย่างหยุดสู้หาชิ้นดีไม่ได้ใครต้องการที่ไหนกับคำว่าแพ้เนื้อแต่เขาเล่นกีฬากันแพ้ก็ยังรู้สึกเสียอกเสียใจมากมายระหว่างประเทศต่อประเทศเล่นกีฬานี้ยิ่งเสียใจมากทำไมก็ทราบว่าเป็นความสมัครสมานถูกมาตรีจิตซึ่งกันและกันเป็นความยื่นเดินแต่ทำไมจึงต้องเสียใจเหมือนกับเรามีสมรรถภาพนั่นเองที่เกิดความเสียใจสู้เขาไม่ได้เรามีสมรรถภาพมันมีความสามารถอ่อนกว่าเขาทุก
เนี่ยทุกหมู่ต้องเสียใจมีการแพ้กิเลสก็เหมือนกันเราไม่คิดเสียใจแล้วเราจะมีทางชนะกิเลสได้ต้องมีเหมือนกับถูกอาฆาตกันทีเดียวกิเลสเพราะการถูกอาฆาตกิเลสนี้เป็นมากอีกเหมือนกันมันไม่ใช่แบบโลกโลกถ้าถูกอาฆาตกันแล้วก็ยิ่งเป็นการสั่งสมหรือส่งเสริมกิเลสผิดกิเลสขึ้นมามากมายส่วนธรรมไม่เป็นเช่นนั้นนี่เราเคยเป็นนะเราถึงได้เห็นได้ผลจากนี้จึงเรียกว่าเป็นมรรคเราได้เคยพูดเสมอว่าจิตเจริญจิตเราเจริญพอได้จิตเจริญขึ้นมาได้ที่แล้วทีนี้ฟัดกันอย่างเอาเป็นเอาตายอาฆาตกันเหมือนกับอาฆาตจริงๆนะมันเป็นอยู่ในความรู้สึกของจิตนี้ยังเด่นชัดเลยอ้าวคราวนี้เราชนะแล้วเรื่องความเสื่อมนั้นหากว่ายังจะเสื่อมอีกต่อไปนี่เราต้องตายซะก่อนจิตนี้ถึงจะเสื่อมได้ถ้าเราไม่ตายจิตนี้จะเสื่อมไปไม่ได้เสื่อมไปไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะกำลังแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราไม่มีถอยเอาจนตายแล้วไม่ยอมปล่อยจิตให้ส่งไปที่ไหนอันจะเป็นเหตุแห่งความเสื่อมดังที่เคยเป็นมาอีกเลยมันเด็ดมันอาฆาตกันเต็มที่เลยนี่หากว่าเราเกิดความเครียดแค้นกับผู้หนึ่งผู้ใดถึงขนาดนี้แล้วยังไงเราก็รอไม่ได้อาจจะฆ่าคนตายคนในลักษณะเดียวกันน่ะคือที่เราเครียดแค้นเหมือนกันนั่นไม่น้อยกว่า5ศพมันอันถึงจะสมใจสมกับใจเราที่เครียดแค้นมากมีเวลาได้ที่ก็เหมือนในทางสมาธิภาวนาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันฟาดกันลงอย่างเต็มที่ตายก็ตายเธอเลยทีเดียวจิตมันเด็ดไม่มีอะไรที่จะสกปรกท่านเลยอะไรไม่ทนไปเธอขาไม่ทนขาดไปอะไรไม่ทนขาดไปอันขึ้นชื่อว่าเวทนานี้เราได้พิจารณาเป็นสติกำลังของเราแล้วไม่เลยตายเวทนาทุกเวทนานี้ถึงแค่ตายเท่านั้นไม่เลยจากนี้ไปได้เราจะพิจารณาให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งนี่ผมทำมันเป็นอาฆาตมันก็เป็นการเพิ่มกิเลสแต่นี้มันไม่เป็นเช่นนั้นกิเลสยิ่งหมอบลงไปหมอบลงไปสติปัญญาศรัทธาความเพียรยิ่งแก่กล้าขึ้นขึ้นมาหมดเห็นผลประจักษ์นี่จะเรียกว่าเป็นกิเลสได้จะเป็นเรียกว่าเป็นอาฆาตเหมือนแบบโลกได้ยังไงมันเป็นเรื่องของกำลังของมรรคกำลังของศรัทธาของวิริยะความภาคเพียรความบึกบืนความอดความทนความเป็นนักครบข้ากิเลสเป็นของไม่ดีของตัวนี่ไม่ใช่แบบโลกโลกเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เรียกได้เลยว่าเป็นสมุทัยนี่จะเป็นกิเลสปัญหาไม่เป็นเราแน่ใจถ้าเป็นแล้วให้เห็นแล้วกิเลสจะไม่หลุดลอยไปเลยถ้าเป็นกิเลสแล้วเพราะมันเพิ่มกิเลสกิเลสจะหลุดลอยไปนี่มันหลุดลอยไปเลยลำดับแล้วจิตมันก็เสื่อมไม่ได้อย่างว่าจริงจริงเพราะมันความระมัดระวังนี้เป็นยอดเดียวเนื่องจากความเสื่อมนั่นแหละเป็นครูอย่างติดสอนเราให้เข็ดหลาบทีเดียวเข็ดหลาบอย่างถึงใจขนาดเครียดแค้นขนาดถูกอาฆาตกันกิเลสกับธรรมอาฆาตกันต่างหากไม่ใช่เราเป็นอาฆาตผู้หนึ่งผู้ใดและผลก็เกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งความอาฆาตเป็นสาเหตุหรือผลเป็นที่พึงใจถึงคราวเด็กมันต้องเด็กไม่เด็กไม่ได้จิตเรามันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปง่ายๆนะให้ระมัดระวังอาจจะกำหนดให้จิตสงบด้วยบทบริกรรมก็ให้มีความจงใจกับบทธรรมนั้นๆอย่าไปคาดผลหนึ่งอื่นใดทั้งสิ้นนอกจากงานของตนคือคำบริกรรมที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับสติมีสติเป็นผู้ควบคุมงานมีใจกับคำบริกรรมเป็นผู้ทำงานทำอย่างนั้น
เวลาพิจารณาไม่ต้องเสียดายว่าจิตจะเสียความสงบไปพิจารณาเห็นชัดเจนมีสติจ่อลงไปโดยลำดับพิจารณาแง่ใดมุมใดอาการใดให้ความรู้นั้นเด่นจดจ่อจับตรงอยู่กับสิ่งนั้นเหมือนกับสิ่งอื่นในโลกนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความรู้กับอาการที่กำลังพิจารณาอยู่นั้นเท่านั้นสัมผัสกันเห็นกันดังชัดเจนเป็นอย่างนั้นนั่นเรียกว่าน้ำมันไหลลงช่องเดียวมันมีกำลังมากความรู้มันลงในช่องเดียวไม่สาดแสบไปสู่ที่ไหนไหนแล้วย่อมมีกำลังมากเห็นได้อย่างชัดเจนความเห็นแจ้งเห็นจริงก็เห็นได้รวดเร็วผิดกันอยู่มากเคยพิจารณามาแล้วทั้งนั้นที่นำมาสอนเพื่อนนอนตื่นขึ้นถ้ามันจะง่วงง่วงตื่นขึ้นต้องล้างหน้าเพื่อการความง่วงง่วงหากว่ามันจะง่วงง่วงนั่งภาวนาจะง่วงเสาร์มันจะง่วงไม่ลุกเดินจงกรมเสียมีลำใหญ่เปลี่ยนเอียบบทแต่ท่านพุทธการท่านยังมีนั่งภาวนาง่วงง่วงมีพระองค์หนึ่งผมลืมชื่อท่านเสียท่านสำเร็จอรหันต์ในคืนวันนั้นด้วยนั่งภาวนามันง่วงง่วงลงไปเดินจงกรมง่วงง่วงลงไปในน้ำลงไปแค่เข่าแค่ขามันก็ยังง่วงลงไปแค่คอฮะฟังสิเพราะฉะนั้นก็เอาหญ้าชุบน้ำแล้วก็มาโคกที่สระความง่วงมันจะอยู่ได้ยังไงมันก็แตกแม่แต่ลูกนี้หมดแล้วนี่คงเป็นขั้นจิตท่านละเอียดมากท่านที่ได้สำเร็จในคืนวันนั้นอันนี้เป็นบุพประโยชน์แห่งการแก้ความง่วงของท่านเพราะความง่วงนี้เป็นเรื่องของขันธ์คิดละเอียดแค่ไหนมันก็มีง่วงง่วงได้เหมือนกันเราอยากเข้าใจว่าพระอรหันต์ไม่มีการง่วงง่วงท่านมีเหมือนกันเพราะเรื่องของธาตุของขันธ์เมื่อมันอ่อนเพียมอยากจะพักมันก็ต้องมีการง่วงง่วงมีอย่างง่วงเหงาห้องนอนอยากหลับเหมือนกันนั่นแหละแต่เราจะเอานี้ไปตีความหมายบวกเข้ากับผิดทั้งท่านแล้วผิดทั้งเพศสุขภาพร่างกายมันก็เหมือนโรคทั่วไปไม่มีอะไรผิดแปลกต่างกันเลยสำคัญที่จิตนั้นอะไรจะง่วงก็ง่วงเธอความบริสุทธิ์นั่นก็เป็นชาคราธรรมคือตื่นอยู่ด้วยความบริสุทธิ์อันนี้เราก็เพิ่งเข้าจักธรรมชาการชาการโรผู้ตื่นอยู่ชาการยานุโยคประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่ในอปนกปฏิบัติาการปฏิบัติไม่ผิดคือการปฏิบัติอย่างเหมาะสมท่านแสดงไว้ชาพยานนิโยกการประกอบความเพียรของผู้มีหมายถึงความเพียรนั่นหมายถึงมีสติการประกอบความเพียรด้วยความมีสติจึงจัดว่าเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอด้วยสติสัมพลิกความเพียรแต่พระอรหันต์นี่นอกสมมุตินี้ไปแล้วท่านผู้หลุดพ้นนี้แล้วท่านเป็นชาคระจิตชาคระธรรมคำว่าชาคระมันตื่นอยู่นี่มันตื่นยังไงนะเราสงสัยแต่ก่อนสงสัยนะปฏิบัติไปปฏิบัติไปอ๋อเนี่ยมันเข้าใจเองเพราะความจริงนี่เหมือนกันท่านแสดงออกมาว่าชาคโรพูดเป็นผู้ตื่นอยู่พระอรหันต์ท่านตื่นท่านตื่นยังไงเวลานอนท่านไม่หลับหรือว่าท่านทำไมถึงตื่นนี่เมื่อเรายังไม่เข้าใจตามความจริงนั้นเต็มส่วนมันก็ต้องสงสัยแต่เมื่อเข้าใจถึงความจริงแห่งความบริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วชาคาโรนี่คืออะไรมันก็รู้เองนะชาคาระนี่หมายถึงความบริสุทธิ์ด้นล้วนนั่นเองตลอดเวลาไม่หลงสิ่งที่มาหลอกหลอนอะไรทั้งสิ้นเนี่ยว่าหลับว่าตื่นขึ้นที่ว่าสมมติคำหลอกหลอนก็เป็นเรื่องของสมมติก็เป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเข้ากันมาได้กับจิตดวงนั้นชาคระจึงเป็นธรรมชาติที่ตื่นอยู่กับธรรมชาติทั้งตนเข้าใจเราผู้กำลังประกอบความเพียรนี้ให้มีชาคระหมายถึงความสติเป็นเครื่องตื่นอยู่เสมออดทนนักบวชไม่ใช่เป็นผู้อ่อนแอเพราะเพื่อชัยชนะกับกิเลสจะไปอ่อนแอให้กิเลสหัวเราะไม่ได้ผิด
หลักของพระผิดแล้วลูกศิษย์ตถาคตไม่ใช่วิสัยของลูกศิษย์ตถาคตต้องจริงจังต่อทุกสิ่งซึ่งเป็นธรรมเป็นวินัยและเป็นเครื่องแก้กิเลสมีความจริงจังเสมออย่าลดละก็ขอเอาแก้งไปแก้กิเลสอันนี้ศาสนาจะเป็นเครื่องสั่งสมกิเลสนะถ้าพากันเข้าใจเอาไว้เพราะวัตถุมันเหยียบย่ำทำลายธรรมจนจะไม่มีเหลือแล้วในหลังนี้มีผู้ปฏิบัติเท่านั้นพอทรงไม่ได้เราไม่ประมาทผู้หนึ่งผู้ใดเราพูดตามความจริงแม้เราเป็นเราก็ยอมรับว่าเราเป็นอย่างนั้นถ้าเราเป็นเราไม่ยกเว้นว่าเรานี่ดีกว่าเพื่อนกว่าใครแล้วพิจารณาตามความจริงศาสนากำลังถูกวัตถุทั้งหลายเหยียบย่ำทำลายวัตถุนิยมนอกจากวัตถุนิยมแล้วก็อารมณ์ที่เกิดขึ้นจากวัตถุนิยมนั้นเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจเห็นแก่วัตถุทำก็ค่อยเสื่อมไปวันเล็กวันน้อยสำคัญอย่างยิ่งก็คือเงินมันนี่แหละตัวสำคัญสมมติขึ้นเป็นกระดาษเท่ากระดาษมวลบุหรี่สูงก็ตื่นกันหลงกันแล้วเราผู้ผิดจะแก้ความหลงยังกลับไปหลงอีกเพราะว่ายังเพิ่มความหลงเข้าไปอีกอะไรก็มีแต่เรื่องอย่างนี้เขาออกหน้าออกตาในวัดในวามีแต่วัตถุเป็นเจริญหูเจริญตาของโลกเข้ามาเหยียบย่ำทำลายความเจริญแห่งธรรมภายในจิตใจเสียสิ้นเงินทองเข้าของได้มามากน้อยก็มาทับผมเพราะจิตเป็นผู้สอบแสวงหาอย่างนั้นอยู่แล้วชอบพอในสิ่งนั้นอยู่แล้วมันก็เข้ากันได้ง่ายๆถ้าจิตมุ่งต่อจะทำอะไรจะมีมากมีน้อยไม่สำคัญจิตไม่ตุ้มจิตไม่สนิทติดตรงอยู่กับสิ่งนั้นแต่จิตมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องอยู่กับธรรมเสมอถือธรรมเป็นหลักใจยึดธรรมเป็นหัวใจถึงนั้นจะกองเท่าภูเขานี่ก็ไม่ติดสำคัญอยู่ตรงนี้นี่เราต้องการให้ทำเจริญในใจไม่ต้องการให้โลกมีด้านวัตถุเป็นต้นมาเจริญในใจซึ่งเป็นการเหยียบย่ำทำลายจิตใจมามากแล้วหนาวงแคบทุกวันทุกวันมีงานที่ไหนก็เพื่อเงินทั้งนั้นฟังสิงานเพื่อทำมีน้อยไม่ทำงานเพื่อทำก็คือการแก้กิเลสด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนางานเพื่อทำก็คือความเพียรนั่นเองนั่นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านดำเนินมานั่นงานเพื่อทำเจซ่าโรมานักฆ่าตันตาตะโจเนี่ยตะโจตันตานักฆ่าโรมาเจซ่านี่คืองานของพระนี่คืองานเพื่อแก้กิเลสแท้เป็นงานอย่างนี้คำว่ากรรมฐาน5นั้นท่านยกขึ้นมาเป็นเอกเทศจึงเรียกว่าเป็นต้นครอบหมดทั่วโลกธาตุอย่าว่าตั้งแต่ครอบในร่างกายของเรานี่เลยยังครอบไปหมดทั่วโลกธาตุดินทั่วดินแดนนี่คืองานขอถอนกิเลสให้พิจารณาตรงนี้มันติดที่ตรงนี้ปิดใจก่อนอื่นยังต้องพิจารณาตรงนี้มันทำไมมันถึงเตะวินิจฉัยให้ค้นดูให้เห็นชัดตามความจริงของมันมันติดได้เพราะเหตุไรเพราะความสำคัญเพราะความหลอกหลอนตนเองเพราะความเสพสันตนเองโดยหลักธรรมชาติทั้งมันที่พาให้เป็นไปเราไม่ตั้งใจเสพสันมันหากเป็นจิตเองเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยงานอันนี้ธรรมะที่เกิดขึ้นจากงานนี้เข้าไปแก้กันคือความเพียรความพิจารณาปัญญาที่แรกก็ผูกมัดกับอาการใดซะก่อนพอให้เห็นจิตตาใจแล้วก็แยกแยะขยายออกไปให้เห็นชัดเจนทั้งหนังทั้งเนื้อทั้งเอ็นทั้งกระดูกตับไตไส้พุงไส้ใหญ่ไส้น้อยคลี่คลายกันออกไปเห็นชัดเจนประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วมันจะหลงที่ตรงไหนนี่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ
เราปีนเปียวกับธรรมพุทธญาไปเพื่ออะไรเราไม่ได้บวชมาเป็นข้าศึกของพระพุทธเจ้าของธรรมของวินัยของศาสนาเหตุใดเราจึงต้องไปปีนเปียวอย่างนั้นความปีนเปียวคือเป็นข้าศึกต่อธรรมต่อวินัยต่อศาสนาต่อองค์ศาสดาเฉพาะอย่างยิ่งก็คือต่อตัวของเราผู้มุ่งต่อธรรมถูกกิเลสหลอกให้ทำลายตัวเองด้วยความเสกสรรตั้งยอว่านี่เป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นสวยๆมีคนงามคนที่มีพิจารณาคลี่คลายดูทั้งภายนอกภายในเอาหนังคลิกข้างนอกออกเข้าไปข้างในแล้วเอาข้างในออกมาดูเป็นยังไงหรือถลอกออกไปหมดแล้วกองทิ้งไว้นั้นหนังเรานั่นแล้วยังเหลือแต่ตัวของเรามันเป็นยังไงดูกันได้ไหมโลกนี้เมื่อปราศจากหนังแล้วไม่ว่าหญิงว่าชายสมมติกันไปอีกเสียกันนั้นให้ว่าสวยงามไปได้มีแต่แมลงวันนั่นแหละมันจะมาชมมีต้องหูเพียงตอนนี้ก็เห็นได้ชัดแล้วเหี่ยงานท่านให้พิจารณาอย่างนี้งานรื้อถอนวัฏจักรรื้อถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดในธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้และในขันสี่เจตนาสัญญาสังขารวิญญาณอีกพิจารณาเข้าไปคลี่คลายเข้าไปเอาตัดออกเป็นชิ้นเป็นอันมีกำหนดให้มันเปื่อยผุพังลงไปทั้งหนังทั้งเนื้อทั้งเอ็นที่ยึดกระดูกทุกชิ้นทุกอันไว้ให้ติดต่อกันแล้วมีหนังฉาบทาไว้หลอกตาภายนอกมีเนื้อเป็นที่ยึดไว้กำหนดทำสลายตัวลงไปสิเป็นนี่หลังงานเจสันมังคานพาจะตัดโจเป็นต้นนี่กระจายไปอย่างนั้นเห็นชัดเจนด้วยใจจริงๆแล้วนี่เคยเห็นนะโอ้โหเกิดความสลดสังเวชจนน้ำตาร่วงพลูมันเห็นชัดจริงๆเวลามันเห็นโอ้โหเพิ่งมาเห็นวันนี้เหรอมาเห็นวันนี้เหรอการมีตั้งแต่วันเกิดเราก็บวชมานานแสนนานทำไมจึงเพิ่งมาเห็นกันวันนี้เห็นตรงนี้เห็นชัดเท่าไหร่ยิ่งมีความสลดสังเวชความสลดสังเวชมีมากเห็นชัดมากเท่าไหร่จิตใจยิ่งเบาวิวไปเลยนะมันทั้งสิ่งเหล่านี้กระจายลงไปกระจายลงไปหมดความเป็นสัตว์เป็นบุคคลแล้วน้ำก็ผ่านไปลมผ่านไปไฟผ่านไปกลายเป็นดินทั้งแผ่นที่มันเด่นชัดออกจากนั้นก็ผ่านอีกดินก็หายเงียบจิตก็ว่างเปล่าไปหมดแผ่นดินทั้งแผ่นโลกทั้งโลกเหมือนไม่มีในความรู้สึกเลยในขณะนั้นนั่นเป็นหลักธรรมชาติที่จิตพิจารณากายนี่สามารถขยายตัวออกจากสิ่งเหล่านี้ได้แม้จะชั่วการเวลาไม่ได้ถอดถอนอุปทานจากกายนี้ได้โดยตลอดตัวถึงหรือเป็นสมุจเฉทก็ตามแต่ก็เป็นสักขีพยานให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนทีเดียวปลูกศรัทธาความเชื่อมั่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติปลูกขึ้นมานี่งานที่นี้ที่เกิดมาที่แรกเอาสัญญาจับซะก่อนเพราะเราไม่มีปัญญาไหนพอที่จะมาเฉลียวฉลาดทันเอาสัญญาคาดซะก่อนอาการนั้นอยู่ตรงนั้นอาการนี้อยู่นี่กำหนดประการนั้นเท่านั้นเพราะเราติดเราคิดเป็นกิเลสความสำคัญมันหมายเป็นกิเลสก็เป็นด้วยสัญญาดังนั้นมันจริงเมื่อไหร่มันปลอมเราก็ยังยอมรับมันยอมเชื่อมันจนเป็นกิเลสขึ้นมาได้นี่เรายอมเชื่อสัญญาความจำของเราความคาดความหมายสังขารความคิดความปรุงเรื่องธาตุเรื่องขันขึ้นมาเรื่องหนังเรื่องเนื้อเรื่องเอ็นเรื่องกระดูกคลี่คลายไปสัญญาหมายไปคาดไปคลี่คลายไปด้วยความมีสติให้เห็นชัดเจนมันทำไมจะแก้กิเลสไม่ได้สัญญานี้มันก็กลายเป็นมรรคไปเลยสังขารนี้มันก็เป็นมรรคไปมันไม่ได้เป็นกิเลสเหมือนอย่างสัญญาสังขารโดยตามโดยธรรมดาของมันเราพิจารณาแล้วครั้งหนึ่งก็ชัดแจ้งขึ้นมานี่แหละงานของพระเรางานอันนี้สิ้นสุดไม่ก็รู้คือการที่เวลาพิจารณา
รอบตัวพอแล้วอุปทานถอนโดยประการทั้งปวงจากกายนี้แล้วมันจะหยุดทันทีกายนี้หมดความหมายในการพิจารณาเหมือนกับเรารับทานอิ่มแล้วเช่นข้าวรับทานอิ่มเนี่ยพอตัวแล้วไม่สนใจจะรับอะไรมันสนใจอะไรเช่นหวานมันก็ดื่มจิตใจมันดูดดื่มเท่านั้นอันรับอันนั้นรับหวานหวานก็พอเอาอย่างอะไรอีกดื่มน้ำหรือน้ำเอาดื่มไปเมื่อพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพอหมดต่อยเรียกว่าการรับทานอิ่มแล้วเต็มที่ต่อยเลยประการทั้งส่วนทั้งหวานทั้งข้าวทั้งน้ำทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารแล้วพอหมดในเวลานั้นนี่เรามาเทียบเป็นการเป็นเวลาส่วนจิตที่เมื่อได้รอบจริงๆแล้วมันถอนไปโดยสิ้นเชิงไม่ต้องกลับมาอยากมาหิวอีกมาร่างกายแต่อันนี้เราบอกเป็นเครื่องเทียบอย่างเมื่อพอส่วนร่างกายแล้วมันถอนเองไม่เอาละเมื่อไม่เอาแล้วมันไปเกาะอยู่อะไรคือร่างกายไม่เกาะอุปทานมันถอนหมดแล้วรู้เท่าทันหมดประจักษ์มันก็ไปเกี่ยวกับเรื่องเวทนาซึ่งเป็นนามธรรมสัญญาสังขารมันเด่นตรงไหนเอาตรงนั้นหน้าอาการทั้งสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสุขทุกข์เฉยสัญญาความจำนั่นหมายเลยสังขารความคิดความปรุงวิญญาณความรับทราบมันถนัดกับอาการใดในสี่อาการนี้มันก็ซึมท่าของมันไปมันจะพัวพันกันเองพิจารณาตามนั้นพิจารณาเข้าไปพิจารณาไปมันก็หมุนก็ไปหาใจที่เพราะสิ่งเหล่านี้มันมาจากใจเป็นเจ้าของศูนย์กลางของมันอยู่ที่ไหนเรียกว่าศูนย์กลางโทรศัพท์หมุนเข้าไปหมุนเข้าไปอันนี้มันก็เหมือนกันอีกเมื่อรู้ชัดแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องเวทนาเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์มันจะมีเวทนาอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะสุขเวทนาเป็นสิ่งที่เด็ดมากแต่เวลาการพิจารณามากมากมันก็ทำให้อ่อนเพลียในจิตนั่นแหละรู้สึกอ่อนเพลียมันก็เป็นทุกขเวทนาละเอียดขึ้นมามันก็ทราบตามกันไปตามกันมาด้วยความสัมผัสสัมพันธ์ด้วยความดุดๆของจิตมันเหมือนกับไฟได้เชื้อมันยังสัมผัสอยู่ตรงไหนมันก็ตามเข้าไปตามไปจิตขั้นนี้มันเป็นจิตขั้นอัตโนมัติเมื่อมันผ่านร่างกายไปแล้วแม้แต่ในขั้นร่างกายมันก็อยากจะเรียกว่ามันเป็นอัตโนมัติของมันอยู่แล้วเพราะแต่มันผ่านโผล่มากทีเดียวเหมือนกับน้ำไหลโจรลงมาจากภูเขาเอาตรงนี้ไหลลงจากที่สูงปัญญาขั้นพิจารณาร่างกายมันรุนแรงมันผ่านโผล่แต่ขั้นอาการสี่คือพวกนำมาทำสี่นั้นมันละเอียดแต่ยังไงก็ตามมันเหมือนกับน้ำพักน้ำผึ้งมันขี้มันคายมันสอดมันสองมันแยกคายมันอะไรพูดไม่ถูกเป็นอยู่ในธรรมชาติอัตโนมัติขึ้นไปเลยแล้วสุดท้ายมันก็รู้หมดรู้เหมือนกันกับร่างกายนี้รู้ชัดมันก็ถอนตัวอีกโอ้โหเยทนาะมันเป็นเราเป็นของเราได้ทั้งสุขทั้งทุกข์ไม่เฉยมันมีแต่เกิดกับดับเท่านั้นนี่ไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ที่เข้าถึงใจจริงๆมันไม่เหมือนไตรลักษณ์ที่เราท่องเราบ่นมาเป็นความจำนะมันซึ้งถอนกิเลสได้ด้วยความจริงอย่างนั้นด้วยความซึ้งอย่างนั้นมันก็มีความหมายอาการทั้งสี่ก็หมดความหมายไปคอยดูตั้งแต่ความกระเพื่อมของจิตนะเวลาละเอียดเข้าพอแล้วอะไรไม่พิจารณาไม่ตามพิจารณาเพราะมันปรุงทักมันก็ดับไปพร้อมเสียเราจะอะไรมาพิจารณาเพราะเรารู้เรื่องมันแล้วมันปรุงขึ้นมาหลอกเราเรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรมันก็รู้ทั้งหมดมันออกมาจากนี้เป็นผู้หลอกมันก็ไปฉายหนังเราไปดูตั้งแต่นู่นผ้าขาวที่เขาเรียกว่าจอแจเฉยๆเราไม่ดูต้นเหตุที่เขาฉายไปที่มันฉายไปจากไหนมันมีภาพอันอยู่ภายในกล้องของเขาเนี่ยมันมารู้ตรงนี้เสียมันจะไปสนใจดูอะไรผ้าโน้นมันมารู้ตรงนี้เช้าตรงนี้เมื่อนี้เป็นรูปแล้วอันนั้นมันก็แสดงไปอย่างนั้นมันรู้แล้วมันก็ไม่ไปดูที่จอหนังมันก็ดูตรงนี้รู้ตรงนี้แล้วปล่อยตรงนี้เนี่ยพอนั่นก็ทับกล้องเลยทับกล้องเพื่อวิชามอยู่ในนั้นส
ว่ามันแหลกเลยเรื่องปัญหานี่แหละงานของพระเราที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้งานของเขาท่านดำเนินงานท่านสำเร็จตรงในจุดนี้งานเริ่มแรกเกษาเริ่มมานะคะต้นตาสัจจ์ขั้นอันดับต่อไปก็เข้าไปถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันดับสุดท้ายก็จิตต่ออวิชชาแหลกลงไปไม่มีจริงเลยไปทั้งทั้งนี้ไปตั้งแต่อาการทั้งห้าก็จับปัญจักปัญจักมาฐานนี่เรียกว่างานของผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้หลุดพ้นจากทุกโดยถ่ายเดียวอย่าปล่อยงานอันนี้เป็นอันขาดสถานที่ทำงานพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนไว้แล้วสถานที่ใดเหมาะสมโดยท่านยกลุคโมระเทศนาสนังมีพระจะประชาตาให้เจอยาวสิลองเจ้าหกเลยขึ้นเป็นจุดกลางนั่นก็เป็นเลกาลาโพนี่ที่มันเหมาะสมนี่ที่ตรงไหนอะไรก็ว่าไปเบื้องต้นบอกลูกขมูลหรือร่มไม้นี่คือสถานที่ทำงานอันนี้ให้สมบูรณ์ให้ลุล่วงไปด้วยความราบรื่นปราศจากอุปสรรคใดๆตอนนั้นไม่เห็นมีอะไรที่จะเป็นข้อหนักแน่นในหลักศาสนาสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อรื้อถอนที่เด็ดขาดไปมันเป็นแต่ของปลอมทั้งนั้นที่มันมาเป็นตัวจริงเด่นอยู่ในวงศาสนาจนกระทั่งเหยียบย่ำศาสนาและฆ่าเนรเราแหลกไม่มีสิ่งใดเหลือที่มองเห็นรูปความจริงอยู่เลยคืออะไรคือแต่ของปลอมทั้งนั้นของจริงก็มีเท่านี้อันพิจารณาที่ตั้งหลายพระเจ้าไม่ทรงทำกว้างขวางอะไรให้ลำบากพอจะลำบากมันโดนอะไรมากแก่พวกเราเลยองค์สอนประจักษ์ปัญญากรรมฐานหรืออาการฐานที่สองให้พิจารณาอาการฐานที่สองนี่หลักสัจธรรมอยู่ตรงนี้กองที่เหลืออยู่ตรงนี้สติปัฏฐานสี่ก็อยู่ตรงนี้ท่านพิจารณาลงตรงนี้ไม่ต้องไปให้ชื่อเรื่องสติปัฏฐานสี่นั่นเป็นชื่อที่เหลือจริงๆมันเป็นอีกอันหนึ่งคำว่ากิเลสก็เป็นชื่อให้พิจารณาความโลภคำว่าโลภชื่อนี้เป็นชื่ออันหนึ่งกิริยาแห่งความโลภนั่นน่ะที่แสดงตัวอยู่นั่นน่ะนั่นน่ะคือกิเลสแสดงความอยากออกมาแสดงความหงุดหงิดออกมามันเป็นความโลภนี่คือกิเลสใช่ไหมอยู่ในวงสติปัฏฐานสี่อยู่ในอริยสัจสี่ซึ่งมีอยู่ในกายของเราท่านจึงสอนเพียงประจักษ์กรรมบรรยากาศกรรมฐานนี้เท่านั้นมันก็ครอบไปหมดเพราะหนังเป็นประโยชน์ใหญ่มากครอบหมดทั้งร่างเรื่องเขาจุดไฟเขาจุดที่เดียวเท่านั้นเชื่อมีเหียนมันก็ลุกลามไปได้หมดกันแล้วก็จ่อลงไปตรงนี้เชื่อไฟคือกรรมฐานห้าอาการใดอาการหรือทุกอาการก็ตามแล้วแต่ความถนัดนี่คือเชื่อตปธรรมที่จะแผดเผากิเลสไปด้วยแค่ทีอย่างนั้นสถานที่ก็ดังที่ว่าแล้วนั้นนั่นแหละเป็นสถานที่เหมาะสมเป็นสำนักงานของพระกรรมฐานของพระสาวกท่านสำนักงานของศาสนาต้องทำอย่างนั้นวิธีการท่านทำยังไงท่านก็สอนแล้วมัชฌิมาปฏิปทานั่นคือวิธีการตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปแสดงกิริยาไปเป็นการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอันสัมยุญด้วยสติปัญญาสมาธิคมคืนกันไปกับสัจธรรมทั้งสี่เมื่อนี้สมบูรณ์เต็มที่แล้วกิเลสมันจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาก็ทนต่อสติปัญญาที่ฝึกฝนมาอย่างเกรียงไกรไม่ได้ทะลุไปหมดเลยมีกินได้เหลือนั่นแหละท่านว่านับถือสันติประดังสุขขังสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบที่เพราะการสิ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงนี้ไม่มีนี่เอาละตรงนี้นับถือสันติประดังสุขขังลงจุดนี้แล้วเป็นนับถือสันติประดังสุขขังอย่างเต็มภูมิที่แรกเป็นสุขุกในสมาธิความสงบในสมาธิมาเป็นขั้นขั้นดีมาดีมามาถึงขั้นสันติ
เพราะกิเลสดับไปหมดเป็นสันติอันเป็นผูกขอให้ทุกท่านปฏิบัติที่นี้พิจารณาให้ถึงใจสมกับธรรมพุทธเจ้าที่ทรงบังสมบังเพลินแต่รู้มาโดยลำบากเหลือประมาณสรุปถึงสามผลถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าที่ได้รู้ธรรมเหล่านี้มาแจกพวกเราด้วยพระเมตตาสุดสวยไม่มีใครเสมอในโลกนี้ขอให้เห็นพระทัยพระพุทธเจ้าเห็นใจของสาวกเอาละตอนนี้ไปท่านปัญญาอุบาย